ียนทางทราบนะครับในการติดต่อสำนักงานนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และจะจัดในการร่วมกันและสิ่งใดก็เป็นระดับลงพื้นที่เป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับในทิศทางของการสร้างองค์ความรู้นั้นทุกท่านมีอยู่แล้วนะครับมีทุกคนนะครับในทิศทางที่เราพัฒนาที่อยู่ในโอเคของทุกท่านมีข้อสื่อก็มีมันเยอะเห็นมันเยอะวันนี้เราจะร่วมกันเพื่อเติมเต็มในทิศทางที่เราจะทำการท่องเที่ยวในทำงานของเราทำผู้ร้อนทำบริษัทดีดูไปกันในท้ายสุดนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาท่านก็ร่วมในวันนี้นะครับขอให้ท่านเพราะผมการท่องเที่ยวรู้ครับจากทางโรงเรียนให้ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จและสำหรับผู้เข้าร่วมวันนี้ก็ให้บุญกุศลที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันเพื่อการท่องเที่ยวของเราให้มันรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับตามนโยบายของประเทศไทยนะที่มันที่จะรับท่องเที่ยว20ล้านคนในปีนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็รับไปแล้ว10ล้านคนนะครับคือเป้าหมาย20ล้าน20ล้านคนคูณด้วย300บาทต่อนักท่องเที่ยวค่าธรรมเนียมก็300บาทก็จะได้เงิน 6,000 ล้านบาท 6,000 ล้านบาทเอาไว้ที่กองทุน 2,000 ล้านบาทให้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทสมมติว่าให้จังหวัดกกจจังหวัด5ล้านก็380ล้านบาทจะดีเท่าไหร่เยอะก็ต้องการเยอะที่เรียกว่าที่แดงก็ขอ4ล้านสิบล้านก็ยังไม่ถึงพันล้านถึงในเจ็ดจังหวัดมีละสิบล้านนะเดี๋ยวนี้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้200,000ท่องเที่ยว200,000กีฬา200,000ปีละ400,000บาทในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวผมว่างานปีนี้จะเป็นโครงงานภารกิจจังหวัดพ่อให้ทำกระทรวงมีได้แค่400,000บาททุกจังหวัดครับหางยาวเลยไม่เกี่ยวจังหวัดได้เกินนี่คือการถ้าเราได้เงินก็ทำเนียบภาษีใหม่ผมก็ได้สะดวกในการจ่ายเพิ่มนะครับถ้าทำนะก็โดยรูปแบบเป็นที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอมวยทำท่านเดินทางท่องเที่ยวให้เต็มที่เหมือนกันหนึ่งคืนสองวันที่เราจะทำงาน